าที่เรารู้สึกกลัวผีนะครับก็คือเวลาที่เราอยู่ในที่มืดแบบเงียบๆวังเวงวังเวงมันจะแบบขนลุกขึ้นมาเลยนะครับเมนูผีๆถัดไปของเรานะครับจะเป็นเมนูที่แบบวังเวงสุดๆแล้วก็แบบแต่ว่ามันสนุกสุดๆเช่นกันนะครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยเมนูถัดไปนะครับเราจะทำหมูสุสานกันนะครับโอ้โหมันง่ายมากจริงๆแล้วเราบิ้วมานานมากมันก็คือหมูช็อกโกแลตแล้วจะทำแบบผิวหน้าเขาเนี่ยให้เป็นสุสานล้านปีที่มีผีอยู่เต็มไปหมดเริ่มต้นขั้นแรกนะครับละลายดาร์กช็อกโกแลต150กรัมเราใช้ดาร์กช็อกโกแลต 58% นะครับมันจะแบบขมกำลังดีเหมาะสำหรับสุสานคนเป็นอ่ะละลายช็อกโกแลตไปเหมือนเคยนะครับการละลายช็อกโกแลตเราต้องใช้เขาเรียกว่า indirect heat ก็คือว่าไม่ใช้ความร้อนโดยตรงให้ความร้อนมาจากไอ้น้ำค่อยๆละลายช็อกโกแลตเพราะว่าช็อกโกแลตเราไหม้ง่ายนั่นเองระหว่างนี้นะครับเราต้องผสมวิปปิ้งครีมด้วยเพื่อนๆเอาอ่างที่จะตีวิปปิ้งครีมเนี่ยใส่ช่องฟริตซ์เตรียมไว้ได้เลยเมื่อช็อกโกแลตเราละลายแล้วนะครับเดี๋ยวเรายกลงก่อนใส่เนยลงไปเลยเนยสดชนิดจืดนะครับเวลาทำช็อกโกแลตเนี่ยเหมาะมากๆที่จะใส่ไขมันประเภทเนยลงไปนะครับใช้30กรัมตามด้วยกลิ่นวานิลลา1ช้อนชาแล้วเราก็คนถ้าเขาจับตัวแข็งนะครับก็เอาขึ้นตั้งอย่างนี้ละลายให้มันเข้ากันเวลาเนยนะโดนช็อกโกแลตนะมันจะเป็นเงาวาวสวยเลยเมื่อทุกอย่างละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับยกออกจากเตาได้เลยจากนั้นอ่างเย็นวิปปิ้งครีมเย็นๆเทลงอ่างเลยอย่าใช้วิปปิ้งครีมในขวดนะครับตีเองจะได้เนื้อมูสที่แน่นอร่อยกว่าเยอะตีให้ขึ้นฟูนะครับเมื่อวิปปิ้งครีมของเราตั้งยอดอ่อนแบบนี้นะครับพอได้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เนื้อมูสของเราเนี่ยมันแบบมันแน่นจนเกินไปนะครับจากนั้นการตะล่อมเข้าหากันเราจะเอาวิปปิ้งครีมไปผสมกับช็อกโกแลตละลายก่อนนะครับค่อยๆ คนผสมให้เข้ากันก่อนทีละน้อยเนาะเพื่อนๆทีละน้อยเมื่อเราตะล่อมเรียบร้อยเข้ากันเป็นเนื้อเดียวแล้วนะครับชิมซะหน่อยเข้มข้นแล้วก็เบาแล้วก็ไม่ขมจนเกินไปเราจะตักเนื้อมูสของเรานะครับใส่ภาชนะสำหรับที่เราจะเสิร์ฟไว้เลยตักเสร็จเรียบร้อยพักในตู้เย็นให้มูสเขาเซตตัวสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยมาตกแต่งสุดท้ายกันฐานมูสที่เราจะทำเป็นหลุมศพเนี่ยเตรียมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพักในตู้เย็นก่อนไประหว่างที่เรารอมูสของเราเซตตัวในตู้เย็นนะครับนี่เรามาเตรียมอย่างอื่นกันได้คุกกี้เพื่อนๆจะซื้อมาเป็นแบบนี้ก็ได้จะเอาแบบไหนก็ได้แล้วเราก็จะมาทำแบบฝรั่งเขาเรียกว่าทำตัวหนังสือเป็น RIP หรือว่า Rest in Peace นั่นเองนะครับเพื่อนๆละลายช็อกโกแลตตัดปลายซะหน่อยนะนิดเดียวเท่านั้นเองให้เขาออกมาเป็นตัวหนังสือเนาะโอ้โหหลุมศพเราเสร็จแล้วเหลือแต่ดินกลบหน้าหลุมศพเรานี่ใช้คุกกี้คุกกี้แอนด์ครีมแบบนี้แต่เอาแต่ฝานะครับมาทำไส้ไม่เอาเลยทุบให้เขาเป็นลักษณะเป็นดินพวกเดิร์ทเค้กอะไรพวกนี้ก็ใช้วิธีนี้ทั้งนั้นใส่ไปเลยทำง่ายๆเราแบบเรามีความสุขเราอย่าทุบให้มันละเอียดแบบยิบๆมากเราทุบให้มันมีความหยาบความแตกต่างของแบบตัวผิวดินหน่อยมันจะได้เหมือนจริงไงได้แล้วครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราเอามูสออกมาเลยน่าจะเซตตัวแล้วนี่นะครับมูสเรียบร้อยป้ายตกแต่ง Rest in Peace เราเรียบร้อยถ้าจะเอาให้เด็ดจริงๆนะมีหนอนอยู่แบบนี้หนอนเจลลี่เพื่อนๆซื้อมาได้ใครจะเอาเจลลี่แบบไหนได้เลยนะครับเจลลี่หมีนี่อย่าเอาเลยมันไม่ค่อยเข้ากับบรรยากาศเนาะตกแต่งด้วยใบสะระแหน่ใบเล็กๆแบบนี้ให้มันเป็นต้นไม้
ตอนนี้นะครับหน้าตาสุสานเราสวยงามมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชิมกันเลยจ้วงลงไปเลยนะฮะนี่โอ้โหดูเข้มข้นมากรสชาติแบบดีมากๆเวลากินกับพวกตัวคุกกี้ดำๆที่เราบดนะครับโรยหน้าเนี่ยนะมันมีความกรอบอ่ะมันเพิ่ม texture ให้กับขนมตัวนี้นะครับเหมาะมากๆฮาโลวีนปีไหนปีไหนจัดอันนี้ไปทำง่ายสุดๆเดี๋ยวไปเสิร์ฟกันเลยเรียบร้อยไปแล้วกับ2เมนูผีๆในงานปาร์ตี้ช่วงหน้ามาดูกันว่าเมนูสุดท้ายจะเป็นอะไรจะน่ากลัวน่ากินขนาดไหนห้ามพลาดนะครับ